นายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะก็บอกหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Dtac Drynet และนางสาวจงจิตอยู่ไพรผู้เสียหายที่ได้รับหมายศาลให้ชำระจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 400,000 บาทนะคะโดยบอกว่าการเจรจานั้นวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหลายส่วนโดยนางสาวจงจิตผู้เสียหายที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดเบอร์และในช่วงที่ค่าบริการเกิดขึ้นเธอยังทำงานอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะขณะที่ทางฝั่งของ Dtac Drynet ก็ยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานการจดทะเบียนเบอร์จริงทั้ง2หมายเลขโดยใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชนในการจดทะเบียนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2557ที่สำนักงาน Dtac The Mall บางกะปิซึ่งเจ้าหน้าที่ Dtac นั้นได้จดทะเบียนถูกต้องตามกระบวนการของบริษัทซึ่งผู้ที่มาเปิดใช้บริการได้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอจดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และจากการตรวจสอบการบันทึกการใช้งานทั้ง2หมายเลขก็พบนะคะว่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการใช้งานบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่งในประเทศฟิลิปปินส์และมีการติดต่อกลับมาประเทศไทยโดยเรียกเก็บค่ารายเดือนในการใช้งานที่เกิดขึ้นตามหลักฐานของเจ้าของหมายเลขตามปกติซึ่งในขณะที่ลูกค้านะครับกำลังใช้งานโรมมิ่งนั้นบริษัทตรวจพบครับว่าในชั้นแรกมีค่าบริการที่เกิดขึ้นสูงจากการใช้งานทั้ง2หมายเลขประมาณ 40,000 บาทบริษัทจึงได้ติดต่อแจ้งเตือนไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอัตราค่าบริการซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติแต่ลูกค้าก็ยืนยันที่จะขอใช้บริการโรมมิ่งต่อไปนะครับโดยไม่ต้องการให้บริษัทระงับบริการที่สำคัญลูกค้าแจ้งว่าอยู่ต่างประเทศและรับทราบค่าบริการค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะจำเป็นต้องใช้งานครับโอ้โหนี่ 40,000 แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ยอมปิดสัญญาณนะคือเขาก็คงเห็นว่าเอ๊ะมันสูงเกินไปแล้วก็มีการติดต่อไปแล้วอันนี้ทาง Dtac เขาพูดอย่างนั้นนะครับจากนั้นลูกค้าก็ได้ใช้งานหมายเลขอย่างต่อเนื่องจนมีค่าบริการเพิ่มถึงประมาณ 400,000 บาทบริษัทจึงระงับบริการครับต่อมาลูกค้าได้ติดต่อแล้วก็มาแจ้งว่าจะขอชำระค่าบริการทั้งหมดในวันที่30มิถุนายนปี2557ครับซึ่งบริษัทได้ติดตามทวงถามในการให้ชำระหนี้เนี่ยนะครับแต่ลูกค้าก็ได้ปฏิเสธการชำระหนี้มาโดยตลอดบริษัทจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่1กรกฎาคม2559และศาลก็ได้กำหนดนัดวันสืบพยานในวันที่5กันยายน2559ครับนอกจากนี้นะคะเลขาธิการกสทช.ก็ยังบอกได้ว่าที่ผ่านมานั้นได้มีการพยายามที่จะไกล่เกลี่ยร่วมกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อลงรายละเอียดก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้จึงให้เป็นเรื่องของศาลที่จะมีการไต่สวนนัดแรกในวันที่5กันยายนนี้ซึ่งกสทช.ก็จะไม่ก้าวล่วงนะคะทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลโดยผู้เสียหายก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดใช้งานซึ่งนอกจากเบอร์ของค่าย Dtac 2หมายเลขแล้วเธอยังถูกผู้อื่นแอบอ้างเปิดเบอร์กับอีก2ค่ายอีก6หมายเลขด้วยจำนวนเงินประมาณ 27,000 บาทแต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ค่ะ